มูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อมอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ 1,000 ตัวเพื่อบรรเทาภัยหนาวพลเอกสาธรสุวรรณภารองประธานมูลนิธิพระบรมธาตุกาญจนาภิเษกเขาค้อมอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอเขาค้อ15โรงเรียนจำนวน 1,000 ตัวเนื่องจากพื้นที่อำเภอเขาค้อเป็นภูเขาสูงมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีและทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาว6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเลยเพชรบูรณ์น่านอุตรดิตถ์ทางมูลนิธิพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเขาค้อที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาพระบรมธาตุและช่วยเหลือราษฎรตลอดจนเด็กในพื้นที่อำเภอซึ่งได้รับผลกระทบจากสงครามจึงได้จัดหาเสื้อกันหนาวพร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาลตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการซื้อเสื้อกันหนาวในครั้งนี้